สวัสดีครับพบกับรายการ Maker Update ประจำวันที่23เดือน6ครับผมไป Maker Station ช่วงแรกนะครับเป็นช่วง At Maker Station นะครับมาดูกันว่าอาทิตย์ที่ผ่านมานะมีอะไรเกิดขึ้นที่ Maker Station บ้างข่าวแรกนะครับเป็นการมาของน้องยูนิคอร์นนะครับน้องยูนิคอร์นนะครับมาอยู่กับเราได้ประมาณ1อาทิตย์แล้วนะครับถ้าจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยต้องเล่ากลับไปยาวมากเลยเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ Google Calendar ในการทำงานนะครับแต่ว่า Google Calendar เนี่ยก็ลงได้วันที่กับไฟล์ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับมันไม่เหมาะกับการทำงานเท่าไหร่เราจึงเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Trello นะครับ Trello ก็ยังไม่ตอบโจทย์นะครับเราเลยเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Asana เนี่ยเป็นโปรแกรมที่โหทำได้หลากหลายเลยครับแต่ว่าข้อดีของ Asana ก็คือนี่เลยเวลาเราทำงานเสร็จนะครับเรากดปุ่ม Complete นะฮะก็จะมียูนิคอร์นเนี่ยบินไปนะครับเดี๋ยวจะให้พี่เมย์เนี่ยใส่ยูนิคอร์นบินผ่านไปก็คือยิ่งทำก็ยิ่งเห็นยิ่งทำก็ยิ่งเห็นนะครับมันก็ฟอร์สให้เราเนี่ยอยากทำงานเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับนอกจากยูนิคอร์นแล้วยังมีตัวอื่นอีกนะครับลองไปใช้ดูกันได้นะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องโซนรีไซเคิลของเราเราอยากรู้ว่าเวสที่เกิดขึ้นจากเมกเกอร์สเตชันนะครับมีปริมาณเท่าไหร่เราจะได้รู้ตัวว่าเราเนี่ยทำให้เกิดเวสเยอะแค่ไหนซึ่งเราก็แยกทั้งกระดาษลังกล่องกระดาษที่เราสั่งของมาหรือว่าแม้แต่ม้วนของฟิลาเมนต์แล้วก็เก็บไว้นะครับจะได้รู้ว่าเราเหลือไว้เท่าไหร่แล้วแล้ววันนึงเนี่ยเราอาจจะมาใช้ประโยชน์ได้อีกเครื่องนึงที่เราอยากพาไปดูนะก็คือเครื่องบดพลาสติกนะครับถ้าทุกคนรู้จักกลุ่มที่ชื่อว่า PCS Plastic นะครับลองไปหาดูมันได้คือเป็นกลุ่มที่พยายามจะรีไซเคิลพลาสติกนะครับก็มีคอมมูนิตี้ทั่วโลกเลยซึ่งพลาสติกที่เขาเอาไปทำเนี่ยเขาเอาไปหล่อขึ้นมาแล้วก็เอาไปผลิตเป็นโปรดักต์นะครับซึ่งสวยมากๆลองไปหาดูมันได้นะครับโอเคครับเราจะมาลองเครื่องเชดเดอร์นะครับผมที่เราบอกไปว่า PCS Plastic เนี่ยเขาใช้เครื่องที่เอาพลาสติกมาบดแล้วเป็นเม็ดๆนะครับนี่ค่ะขออธิบายเพิ่มแป๊บนึงนะครับคือสิ่งที่เราเอามาใช้เนี่ยคือเศษซัพพอร์ตนะครับซึ่งได้มาจากพวก 3D Print ที่เราเอามาทำงานกันนี่นะครับก็คือไม่ได้ใช้แล้วนะครับแล้วก็เอากลับมารีไซเคิลได้ข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของคุณแอมนะครับคือตอนนี้เนี่ยคุณแอมเนี่ยได้ทำโปรเจกต์ไฮโดรโปนิกส์นะครับพยายามปลูกผักกินไว้วันไหนเราปลูกโตเรียบร้อยแล้วเอามากินเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมฟังสำหรับบทความที่เราได้พับบิชไปในอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีบทความอันแรกก็คือ Vision Map นะครับของคุณปื้มนั่นเองเวลาเราจะสื่อสารคุยกับทีมงานทุกคนนะครับเราต้องมีบางอย่างที่เราเห็นภาพตรงกันหลายๆอย่างเนี่ยมันดูนามธรรมนะครับมันสื่อสารกันยากนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมีบางอย่างที่เราจับต้องได้ครับลองไปอ่านดูว่าเขามีแนวคิดยังไงแล้วก็ Vision Map เนี่ยมีอะไรในนั้นบ้างนะบทความต่อมานะครับเป็นบทความของมินเมเกอร์สายโรบอติกของเรานะครับปัญหาของที่ทำงานเรานะครับอย่างนึงก็คือมีปลั๊กอันนึงเนี่ยที่คอยเสียบสาย 3D Print ทุกอันเลยแล้วมันไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางคนก็จะไปเตะมันบ่อยๆนะครับพอเตะปุ๊บเนี่ย 3D Print ก็จะหยุดทำงานทำให้เราต้องรีบแก้ไขปัญหามันเพราะว่ามันอันตรายมากดังนั้นเนี่ยมินเลยออกแบบนะครับสิ่งที่เรียกว่า Custom Junction Box ขึ้นมานะครับลองไปดูกันว่ามินแก้ไขยังไงในบทความนี้ครับและบทความชิ้นต่อมานะครับเป็นของพี่เมย์นะครับที่พูดถึงเรื่องประเภทของพลาสติกหรือว่าฟิลาเมนต์ต่างๆใน 3D Print นะครับว่าเหมาะกับอะไรงานไหนควรใช้ฟิลาเมนต์แบบไหนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังสนใจว่าเราอยากทำงานแบบนี้เนี่ยเราจะใช้ 3D Print ฟิลาเมนต์แบบไหนนะครับก็มาอ่านบทความของพี่เมย์ได้เลยพูดถึงเรื่องฟิลาเมนต์แล้วครับช่วงข่าวรอบโลกนะครับของ Maker เนี่ยมีข่าวออกมาว่าทีม Copper 3D นะครับได้ออกแบบฟิลาเมนต์แบบใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า Nano Copper นะครับโดยการนำเอา Copper เนี่ยเข้ามาผสมในฟิลาเมนต์ทั่วไปถามว่ามีแล้วดียังไงนะครับอย่างที่เรารู้กันว่า Copper เนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถเอาไอ้ฟิลาเมนต์ตัวนี้มาออกแบบสิ่งของที่มันเกี่ยวกับสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปอ่านได้ในบทความใต้ลิงก์ที่เราจะแปะไว้ด้านล่างนะครับเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของข่าวการพิมพ์ 3D พิมพ์คายักขนาด1ต่อ1คือแค่พิมพ์ให้มันใหญ่เนี่ยก็ยากแล้วเพราะว่า 3D พิมพ์เครื่องไม่ใหญ่เราต้องทำให้การพิมพ์ครั้งนี้เนี่ย1เลยต้องทนน้ำนะครับกันน้ำไม่ให้น้ำเข้านะครับ2คือต้องพายได้จริงลอยน้ำนะครับก็ไปดูกันว่าเขาทำยังไง
ก็จบไปแล้วสำหรับ Maker Update ครั้งนี้นะครับใครมีคำถามใครมีความรู้อยากจะแบ่งปันกับเราหรือว่าพูดคุยกับเรานะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับที่ใต้โพสต์นี้เลยนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับก็ลาไปก่อนครับผม